ให้ด้วยผมด้วยครับคนร้ายของการในชายแดนใต้กันนะคะมีรายงานว่าเกิดเหตุปะทะกันสิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อเอ่ยชื่อ3จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยความรุนแรงอันตรายการแบ่งแยกคือ15ปีที่แล้วผมว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือคนภายนอกมากกว่าที่เปลี่ยนพวกเราคนในพื้นที่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยยังใช้ชีวิตปกติแต่ว่าสื่อหรือว่าภาพจำของคนภายนอกกับเพี้ยนไปเองมากกว่าด้วยความแบบความรู้สึกความเชื่อบางอย่างสิ่งที่เห็นจากการไม่ได้เข้ามาสัมผัสผมคิดว่าความรุนแรงมันเป็นเลเยอร์หนึ่งของพื้นที่แต่พื้นที่มันมีหลายเลเยอร์ใช่ไหมทีนี้ใครๆก็เวลาพูดถึงที่นี่มันพูดถึงเลเยอร์แรกคือเหมือนส่วนหนึ่งเราก็อยู่ในว่าทำโลกร่วมสมัยนี่แหละ มาตลอดนี่แหละแต่พอความรุนแรงมาพื้นที่การพรีเซนต์มันก็ถูกช่วงชิงไปจังหวะหนึ่งนิดเราลบอดีตไม่ได้หรอกเราลบความทรงจำเราลบอะไรไม่ได้แต่ว่าถามว่าไปข้างหน้ามันก็ต้องไปพร้อมอดีตนี่แหละสมมติว่าเป็นครั้งแรกอ่ะของการท่องเที่ยวอ่ะมันเหมือนกับว่าต้องสู้กับอะไรบางอย่างอ่ะต้องสู้กับความเชื่อที่เขาเคยได้รับจากสื่อต้องสู้กับอะไรนะจินตนาการที่เขาเคยถูกฝังมาแล้วชีวิตจริงในแต่ละวันของพวกเขาเหล่านี้เหมือนกับภาพที่คุณรับรู้หรือไม่น้ำใสมากโอ้ครับผมดีใจวันนี้ที่มาเล่นน้ำที่จะเลือกดาวโบน้ำใสมากเย้แล้วก็สวยมากเลยอ่ะอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันนี่นะคะลากรและบ้านหนูนะคะลายอยู่ชมความจริงที่เป็นอาจเห็นได้นอกกรอบของข่าวสารความปกติของชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่สำคัญต่อการนำเสนอและวิถีงดงามที่ไม่ได้ถูกตีแผ่จึงเป็นเพียงสารที่สื่อถึงกันเองในพื้นที่ของพวกเขานี่เป็นมัสยิด400ปีแล้วครับนี่ครับมัสยิดวาดีเรียกอีกชื่อนึงว่ามัสยิดวาดิลอัลฮุเซนครับส่วนนี้คือบ้านผมครับบ้านผมเองครับบ้านผมมีอายุกว่า100กว่าปีแล้วครับที่นี่ตั้งอยู่ที่ตะโลมาเนาะนะครับตำบลลุโบสาวออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสครับนี่เองครับมัสยิดวาดิลอัลฮุเซนครับมีอายุมากกว่า400ปีครับขอบคุณครับสบายกว่าเดิมมากเลยค่ะเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยมีแล้วบางทีเหตุการณ์มีแบบนานๆครั้งทีแต่ว่าเขาออกสื่อมาแบบโอ้โหก็คือเขาก็ต้องการครูเป็นที่พึ่งในเรื่องของการศึกษาหน้าที่ของครูที่ในสามจังหวัดนี้คือมีความอดทนมากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงคุณครูก็ต้องไปถึงโรงเรียนให้ได้โอเคเครื่องโอเคไม่ต้องเก็บทำเลยทำเลยนะนี่โอ้ได้เก็บได้ผมว่าความปลอดภัยในเส้นทางที่หลักๆนะครับอย่างเส้นทางเอเชียเราจะออกไประหว่างจังหวัดนะผมว่าความปลอดภัยนี่ก็มีครับแต่อาจจะ
ไม่สูงเกินไปจากการที่เหตุการณ์ต่อเนื่องกันนะครับเริ่มแรกที่กระเซะแล้วก็และรอบที่2ก็คือที่ตากใบหลังจากนั้นก็กระทบก็คือมีผู้โดยสารก็น้อยลงสถานศึกษาสถาบันต่างๆของ3จังหวัดจากที่อื่นก็น้อยลงที่จะมาเรียนต่อในระดับมหาลัยอยากให้ทางการเนี่ยมาเห็นความลำบากกับคนขับรถล้มเหลวใน3จังหวัดเนี่ยผมบอกว่าอาชีพของผมนี่กำลังจะหมดไปแล้วตี 4-7-4-8 แล้วค่ะประมาณ6โมงเย็น1ทุ่มอะไรประมาณเนี้ยก็คือจะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยก็คือกลายเป็นว่าเป็นเมืองที่เงียบคล้ายๆกับเมืองร้างเลยเพราะพอตอนเย็นๆนะคะแล้วก็การขายของนี่ก็จะเหมือนตลาดต้นลูกมันต้องเริ่มขายตั้งแต่เย็นนะคะทีนี้พอคนไม่กล้าออกมามันก็จะกระทบมากๆยูนีนะคนปัตตานีนี่บ่ใจดำคือจังคนแถวพวกคุณเบาเด้อทางคุณเพิ่นว่าคนใต้ใจดำไปเฮามาอยู่โดนๆบ่ใจดำใจดีเด้มีใจเอื้อเฟื้อแพร่อยู่เส้นหน้าอยู่คนเป็นคนปัตตานีแหละค่ะสมัยก่อนจะเริ่มลุงเมืองอยู่แถวนี้บ่มีเหตุการณ์อีหยังแลๆที่มาพอมาได้ประมาณ 7-8 ปีนี้รู้สึกว่าเขามีระเบิดหลายลูกระเบิดกันหลายลูกเกินตอนแรกก็ย่านอยู่จักหน่อยบัดนี้บ่ย่านเลยก็เป็นท้องฟันไปเลยเพราะว่าอยู่ต้องปักหลักเพราะฐานเพราะว่าลูกเต่าอยู่นี่หมดแล้วกลับไปบ้านนั่นก็บ่รู้ว่าสิเฮ็ดท่าอีหยังหนูอยู่ด้วยกัน6คนค่ะลูก4ก็แฟน1ก็มีค่ะบางทีก็ประมาณวันนึงก็ได้300กว่าบาทค่ะบางทีก็ไม่ถึงค่ะพูดถึงความท้าทายในการทำงานที่นี่นะคะก็คือมันจะมีความแตกต่างเยอะทางด้านพวกวัฒนธรรมความเชื่อแล้วก็ภาษาในแง่ของความเชื่อเนี่ยก็คืออันนี้ความเชื่อตรงๆก็คือของชาวมุสลิมเนี่ยบางทีเขาจะเชื่อว่าการที่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายหรือความเจ็บปวดก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่เบื้องบนกำหนดมาซึ่งคิวมองว่าเราไม่เข้าไปก้าวก่ายในส่วนนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้พวกความรู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยการรักษาสุขภาพหรือว่าการรักษาโรคเนี่ยหรือการกินยาตามที่แพทย์สั่งอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือแล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ขัดกับหลักศาสนาของเขาอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็น่ารักนะคะทุกคนใส่แมสแล้วก็ฟังเป็นอย่างดีส่วนนอกจากเรื่องการป้องกันทางด้านการแพร่กระจายของเชื้อแล้วเนี่ยยังมีการป้องกันโดยการให้รณรงค์ให้คนไข้มาฉีดวัคซีนมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลเรามีจัดฉีดวัคซีนทุกวันค่ะก็มีทางนู้นก็จะมีอยู่เลยว่าเป็นมาฉีดวัคซีนได้ครั้งนึงประมาณ 2-300 คนซึ่งก็ช่วยได้ดีค่ะที่นี่ให้ความร่วมมือมาฉีดกันเยอะความสวยงามของการอยู่ร่วมกันแบบผสมผสานระหว่างเชื้อชาติเป็นพหุวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นคือสิ่งที่มักตกหล่นและหายไปในภาพของการรับรู้จากสื่อสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาภูมิใจถึงที่มาของตนเองและใช้มันหลอมรวมพวกเขาเข้าด้วยกันการเป็นอยู่ที่นี่มันเป็นความโชคดีนะป่าตะมาว่าเป็นความโชคดีป่าไม้ภูเขาลำธารแม่น้ำทะเลเป็นพื้นที่ที่สวยงามสวยงามมากช่วงที่เป็นหน้าผลไม้มาดูคึกคักมากแล้วคนทุกคนเนี่ยไม่ได้มีการคิดว่าเออนี่มุสลิมนะนี่คนพุทธนะพี่น้องมุสลิมก็จะไปเหมาสวนทุเรียนของคนไทยพุทธคนเชื้อสายจีนก็จะเข้าไปเหมาทุเรียนของพี่น้องมุสลิม3จังหวัดนี้เป็นจุดที่มีคุณค่าที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งเพียงแค่ว่าเราไปฟังข่าวที่มันมีเพียงแค่เรื่องเกิดขึ้นมาจุดเดียวกลายเป็นเรามองเป็นภาพรวมไปหมด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยบาดเจ็บมานานแล้วแต่แท้จริงแล้ว
3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีอะไรดีๆอีกเยอะครับด้านประเพณีวัฒนธรรมสิ่งที่ชุมชนมลายูของเราอยู่ด้วยกันแบบพหุวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นในบ้านเราแทบทุกวันเราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแต่สิ่งนี้ไม่ได้สื่อให้กับพวกท่านไม่ได้รับรู้นานแค่ไหนแล้วที่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งซ้ำเติมสร้างบาดแผลให้คน3จังหวัดการนำเสนอเรื่องราวที่ซ้ำไปซ้ำมาแบบเดิมๆนานวันข้อมูลจึงแปรเปลี่ยนเป็นความทรงจำที่คนในพื้นที่อาจไม่ต้องการบางทีเป็นข่าวบางข่าวที่ขึ้นต้นด้วยว่าจับศาสนาอิสลามเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแบบเป็นแง่ลบหมดเลยว่าศาสนานี้มันรุนแรงพอเราอ่านเยอะๆมันก็เศร้าเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเขาตัดสินกันแค่เรื่องศาสนากลายเป็นว่าบางคนที่มีเขาสื่อไปทางแบบศาสนาอิสลามคนนี้ก็ต้องแบบอยู่ในเป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนอะไรเงี้ยหรือเป็นผู้หญิงที่ใส่หญิงเงี้ยตายปิดภาคต่อให้เขาแบบดีแค่ไหนก็ตามแต่บางทีก็ภาพของคำว่าศาสนาก็ถูกคุมด้วยคำว่าแบบความรุนแรงเพื่อนๆเนี่ยล้อกันค่ะว่าแบบพูดจาไม่ชัดบ้างหรือว่าพูดหรือว่าภาษาที่บ้านเราจะเรียกว่าคอมเมนต์เองค่ะมันทำให้เกิดว่ารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่กล้าที่จะแสดงออกไม่กล้าที่จะแสดงศักยภาพค่ะพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆค่ะเราเป็นปัญหาที่สามารถตัดโอกาสของคนคนนึงได้เลยค่ะที่อื่นการยิงกันการทำร้ายกันมันก็มีแต่ว่าไม่ได้ถูกนำเสนอไม่พ่วงกับความรุนแรงแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกพ่วงให้ไปสู่ความเชื่อมโยงในเรื่องของความไม่สงบอยากจะให้คนนอกพื้นที่ที่อยู่ตามมุมต่างๆของประเทศไทยหรือว่าที่อื่นได้เข้าใจเราว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมเราคิดแบบนี้เขาไม่ได้คิดเหมือนกับคนในอดีตที่เคยเขียนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของวิถีของเราเขาไม่ใช่มุสลิมที่เหมือนกันทั่วโลกเขามีในความเป็นตัวตนของเขาต่างหากเขามีความเป็นมลายูจริงๆแล้วเมืองเบตงเป็นเมืองสงบนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยมันต้องผ่านจังหวัดยะลามาหรือว่าผ่านพื้นที่ซึ่งมันดูแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยช่วงหลังเนี่ยค่ะก็จะมีคนมาเที่ยวเยอะขึ้นเขาพอเขามาแล้วเขาเห็นบรรยากาศแล้วเขาก็ไปบอกต่อได้ว่าเออจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรอะค่ะเมืองที่ถึงแม้จะมีต่างศาสนาหรือว่าความเชื่อที่ต่างกันอย่างเช่นมีคนจีนคนไทยพุทธคนอิสลามแต่ว่าคนในเบตงเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบ่งแยกว่าเราเป็นเชื้อชาติอะไรทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำมาค้าขายกันได้ไม่มีอะไรมีความสุขก็ช่วยเหลือดีช่วยเหลือดีมีอะไรก็ช่วยเหลือมีอะไรก็เอามาแบ่งให้กินแบ่งให้ใช่เวลาเขามีจัดงานเหนียวอะไรเราก็ไปเราถ้ามีอะไรทุกร้อนอะไรเขาก็เอาของมาฝากมาเยี่ยมเย็นทุกวันนี้ก็มีเพื่อนๆอิสลามมาเยี่ยมเย็นมันก็ดีอยู่สำหรับผมแต่คนอื่นผมไม่รู้นะมาลายูลิฟวิ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่3จังหวัดครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมหรือเราเชิญวิทยากรจากกรุงเทพลงมาเนี่ยเราก็จะบอกทุกครั้งว่าความรุนแรงมันก็ยังมีอยู่ปกติเนี่ยครับเพียงแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบหยุดขับเคลื่อนอะไรนะเรามองว่ากลุ่มเราเนี่ยจะ represent ความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่แทนที่จะมาพูดถึงความรุนแรงในแง่เขาเรียกว่าแบบตีโพยตีพายใช่ไหมครับเรากลับมองว่างานสร้างสรรค์มันสามารถทำให้คนในพื้นที่เนี่ยดำเนินต่อไปได้อย่างปกติแล้วก็ให้ทุกคนลุกขึ้นมาทำให้เมืองเนี่ยมันเดินไปข้างหน้านะครับมากกว่าว่าจะมองเป็นเขาเรียกว่าความท้อแท้ความสิ้นหวังเนี่ยครับเสียงของความรุนแรงมันดังกว่าไอ้พวกกิจกรรมสร้างสรรค์แต่เราเชื่อว่าถ้ามันมีกลุ่มย่อยแบบนี้ทุกๆพื้นที่แล้วมันก็เขาเรียกว่าทุกคนต่างช่วยกันตบมือมันก็จะดังแล้วก็ค่อยกลบเสียงความรุนแรงนั้นลงในความรุนแรงนั้นเราก็ไม่สามารถแบบกำหนดหรือว่าห้ามมันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราในฐานะที่แบบเป็นคนในพื้นที่มันก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแล้วก็ทำแต่แบบเรื่องดีๆให้ก็เป็นสื่อด้านหนึ่งด้วยแบบผ่านเฟซบุ๊กนู่นนี่อะไรเนี้ยในกลุ่มเพื่อนที่แบบต่างที่ให้เห็นว่าเอ้ยมันก็มีสิ่งสวยงามอยู่เที่ยวที่เที่ยวก็เยอะอะไรนี่วัยรุ่นก็ยังสนุกสนานกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ือการสร้างพิพิธภัณฑ์การก็คือการแสดงตัวตนของคนพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้คนเริ่มรู้สึกรักตัวเองรักในเรื่องของชาติพันธุ์ตัวเองมากขึ้นในช่วงนั้นจังหวะพอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสื่อที่เป็น Facebook หรือว่าสื่อที่เป็นออนไลน์เกิดขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะเผยแพร่ในเรื่องราวสิ่งที่เราทำในเรื่องราวของความสวยงามวัฒนธรรมต่างๆออกสื่อทำให้คนเริ่มสนใจหันมาสนใจอย่างรวดเร็วสถานที่แห่งนี้นะฮะมีชื่อว่าปาตานีอาร์ตสเปซนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆเป้าหมายหลักในการทำสเปซแห่งนี้เราต้องการความเป็นคอมมูนิตี้ระหว่างความเป็นคนภายในกับคนภายนอกที่เราจะเชื่อมโยงกันนะครับโดยใช้ภาษาทางศิลปะในการเชื่อมโยงสื่อสารต่อกันหลายคนอาจจะมอง3จังหวัดน่ากลัวนะครับตามสถานการณ์ที่เราได้เสพตามสื่อต่างๆนะครับแน่นอนมันก็ย่อมมีอีกมิติหนึ่งที่มีมุมมองในด้านบวกโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะครับที่เราพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ตรงนี้ไว้พวกเขาเหล่านี้ยังคงมีพลังเป็นความหวังของวันข้างหน้าหนีไม่ได้ก็ต้องสร้างวันให้ดีอยากเห็นนั้นสันติภาพที่จับต้องได้อยู่กันได้โดยวัฒนธรรมรวมถึงเคารพความแตกต่างกันค่ะสื่อเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาแก้ปัญหาพยายามเปิดใจให้กว้างกิจกรรมทางศิลปะในรูปแบบที่เราจัดนี้อย่างน้อยที่สุดคงจะให้ความรู้สึกดีๆให้กับสังคมมันมีเหรียญ2ด้านมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่มันอาจจะไม่ใช่ด้านดีแต่เรามองว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกนำเสนอด้านที่มันดีๆร่วมด้วยเนี่ยมันก็ดีค่ะท้ายความฝันที่ผมอยากเห็นก็คือเมื่อเราเข้าใจกันเราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขการสร้างการรับรู้ที่มีคุณค่าสำหรับคน3จังหวัดสามารถทำได้เริ่มต้นใหม่ได้สร้างสรรค์ขึ้นได้เพื่อความทรงจำใหม่สำหรับพวกเขาเหล่านี้